มันอยู่รอบๆแก้วอ่ะมันแบบทำให้แบบน้ำลายสอนะแต่อยากได้เป็นแบบน้ำตาลทรายแดงอยู่รอบๆแก้วไม่รู้ต้องสั่งตัวไหนอีกแก้วหนึ่งสีแดงสวยดมแล้วก็หอมหอมมันคือโมฮิโต้โมฮิโต้แบบสตรอเบอรี่อ่ะตอนนี้ที่เรากินนะมันเป็นโฟซ้อนโฟเป็นแฮปปี้แอล1แถม1แล้วก็ลดอีก 40% เฉลี่ยแล้วตกแก้วละ90บาทรสชาติดีด้วยอร่อยนั่งดูทะเลอยู่ฝนตกปล่อยๆแล้วเรือวาเกาะช้างคืนสุดท้ายที่เกาะช้างเปลี่ยนโรงแรมทุกวันวันแรกนอนสัตยาวันที่สองนอนซีวิวแล้ววันนี้นอนเรือวาชิลๆสบายๆตั้งใจจะออกมาวิ่งตอนเช้าที่ชายหาดเพราะชายหาดมันยาวมากแต่ปรากฏว่าฝนตกตั้งแต่6โมงเช้าค่ะก็เลยได้บรรยากาศทึมๆพร้อมกับเสียงทะเลสั่งลาวันนี้ฝนก็อย่างเงี้ยมีแต่ฝนแล้วก็มีแค่เรา2คนไม่มีใครออกมาเดินเลยนี่ทะเลหน้าฝนโอ้เจอหนุ่มรูปหล่ออยู่1คนมันนี่มันนี่มันนี่ทะเลหน้าฝนเกาะช้างน้ำลงแล้วก็มีนกเอี้ยงกะว่าจะมาวิ่งอุ๊ยเสียงคลื่นหรือเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าร้องอีกแล้ววันนี้กลับแล้วนะคะบ๊ายเฮ้ถือรู้ป่ะนี่คืออะไรลูปูเนี่ยใช่ปูแต่ว่าแล้วก็ตัวเล็กๆกับปูลมปูลมสีขาวๆใสๆใช่ป่ะมันเก่งมันเนี่ยมันปั้นเป็นก้อนๆแล้วไม่แตกอ่ะเก่งอ่ะขุดคุ้ยขึ้นมาจริงๆนะปูมันจะโผล่มาเดินจริงๆนะเพราะว่ามันเซ็นเซอร์มาจากแรงกระแทกของพื้นนะมันโผล่มาจริงๆเนี่ยเต็มเลยลองดูสิว่าเอาไปใกล้ๆแล้วมันจะวิ่งหนีไหมแล้วนกเอี้ยงอ่ะมันกินปูพวกนี้นะมันมาเป็นฝูงเดินก็ได้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 กินจิ้มกินกินใครว่านกเอี้ยงกินแต่ขนมปังของโรงแรมไม่ใช่ไปจ่ายตลาดนะจ๊ะชมวิวขอนช้างยามฝนตกหน้ามรสุมตั้งแต่มาขอนช้างนี่คือตัวน้ำทะเลยังนิ้วก้อยกระเด็นมานิดหน่อยตอนนี้ทั้งมาตัวน้ำทะเลที่ขอนช้างนะเย็นไหมเย็นเท่าไหร่สวยมากเลยเพราะสีแดงตัดกับสีฟ้าเทาๆอุ้ย
ถ้าจะตกก็ตกตอนเช้าไปเลยนะเดี๋ยวตอนบ่ายเรากลับแล้วก็จะได้ปลอดภัยแต่เห็นว่ามีร้านหนึ่งบอกแล้วว่าส่วนมากจะตกตอนเช้าๆเนาะน้ำมันก็สวยอีกแบบนึงนะใช่สวยอีกแบบนึงอยู่คันสุดท้ายของเฟอร์รี่